วัสดีครับวันนี้พามาดูเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับที่เป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับเสียบไม่ติดเลยนะครับเนี่ยสวิตช์ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันครับลองดูสวิตช์ก่อนนะครับเช็คไปทีละจุดนะครับตอนนี้เคยซ่อมมาแล้วครับมันได้ผ่านสวิตช์แล้วตอนนี้ไฟขึ้นเข้ามอเตอร์เลยต้องรื้อตัวมอเตอร์ครับตอนนี้ก็เสียบปลั๊กก็เครื่องทำงานเลยนะครับประกอบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวน็อตหายตัวคันเร่งก็ไม่ได้ใช้แล้วสกปรกนะครับเดี๋ยวเป่าทำความสะอาดที่ผมต่อสายพวกอุปกรณ์เข้าบดแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเสียบปลั๊กดูครับโอเคครับเครื่องทำงานแล้วครับก็น่าจะเราก็ต้องเปลี่ยนสายตัวนี้ใหม่นะครับสายเส้นยาวนะครับมันต้องขาดในสักที่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมว่าจะประกอบกับคืนนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะหาสายลองไปเทสดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมตัดขั้วสายเดิมลองเช็คดูครับเผื่อเป็นที่ขั้วปลั๊กนะครับหัวปลั๊กเพราะสายมันก็ยังโอเคอยู่นะครับน่าจะเป็นที่หัวปลั๊กนะครับเสียผมก็จะทำการเปลี่ยนปลั๊กสายใหม่นะครับทีนี้ผมก็จะได้ตัวขั้วตัวเมียกับตัวผู้นะครับที่จะเสียบกับตัวเครื่องนะครับที่เป็นสายยาวของตัวเดิมนะครับทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะไอตัวเดิมมีปัญหานะครับสรุปแล้วเครื่องนี้เปลี่ยนสายใหม่ก็ใช้ได้ครับแล้วผมได้ทำความสะอาดตัวเครื่องข้างในใหม่หมดนะครับหลังจากนี้ผมก็จะต่อสายเสร็จก็จะพาไปลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเครื่องทำงานปกติหรือเปล่านะครับโอเคครับใช้ได้แล้วครับ
เดี๋ยวพาไปลองครับผมร้อยครับใช้งานได้สำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ